สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ครับทัศนะคู่เอกมวยไทยประจำวันนี้ครับศึกพลังใหม่จัดโดยโปรโมเตอร์แม็กจันดีครับพิจารณ์จันทร์วิชาญจันทรวิสุทธ์ครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2563คู่เอกนำรายการครับเป็นเวทใหญ่ยักษ์นะครับ147ปอนด์นะครับแสนสิริเจพาวเวอร์รุกภูเก็ตครับเจอกับสิงห์สุริยามอรัตหรือว่าศักดิ์ชัยโชติทั้งคู่นี้ล่าสุดเจอกันมาที่ภูเก็ตครับรายการใหญ่ไลฟ์สดทำเพจจะไปก้าวด้วยนะครับวันนั้นทางด้านของแสนสิริครับเอาชนะคะแนนมาชนิดที่ทางด้านของสิงห์สุริยาเนี่ยงงว่าครบยกราคาไปต่อเฮียตีถึงกับขึ้นเวทีรอบที่แล้วรอบนี้ไม่รู้ว่าเฮียตีจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าล่ามเนินนี่ปลดล็อกเฮียตีแล้วนะแต่ว่าเฮียตีประกาศว่าเลิกเข้าตลอดชีวิตไปตั้งนานแล้วอ่ะนอกเรื่องไปเยอะมาดูเกมคู่นี้ครับสิงห์สุริยาไปก่อนแน่ครับจังหวะฝีมือนะครับเชิงชกแพรวหลากหลายกว่าขณะที่เจ้าแสนสิริในประเภท10ล้อชนไม่เป็นไรนะครับ10ล้อนี่คัสซีดุ้งเลยเจอแสนสิริเข้าไปแข็งแกร่งแข็งแรงครับปูตื้อดื้อไม่เลิกเดินไม่ถอยนะครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าแสนสิริน่าจะย้ำแค้นได้นะครับแบบไม่ขาดใจรอบที่แล้วเนี่ยชนะแบบกรรมการชูสวนราคาวันนี้ผมชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงครับสิงห์สุริยาเนี่ยไปก่อนนะครับดูดีกว่าน่าจะไปก่อนแต่ผมเชื่อท่าทางของแสนสิริน่าจะเบียดไปปลายย้ำแค้นได้อีกครั้งครับชอบไปที่แสนสิริเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตครับสวัสดีแฟนมวยที่รักท่านนะครับทางมวยเด็ด789นะครับออสเคโอมาให้ทัศนะคู่เอกคืนนี้นะครับที่ราชดำเนินครับก็เป็นแสนสิริเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตนะครับก็เจอกับสิงห์สุริยามอรัตนบัณฑิตนะครับหรือศักดิ์ชัยโชติคู่นี้นี่เจอกันมา31มกราคมผมจำได้นะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเพจมวยเด็ด789ไลฟ์สดทั้งรายการเลยนะครับรูปเกมวันนั้นเนี่ยโอ้โหคู่ขี้สูสีนะครับสิงห์สุริยาเนี่ยไปก่อนนะครับแต่ว่าไปปลายนี่มารับเยอะไปหน่อยนะครับเฮไปเฮมาก็เลยแพ้ไปเลยนะครับน่าจะชูสวนราคาด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีถึง8-1-11เลยนะครับครบยกเนี่ยสิงห์สุริยาต่อนะครับวันนี้ผมดูว่าต้นเนี่ยมันก็ไปก่อนเหมือนเดิมครับสิงห์สุริยาจังหวะฝีมือตั้งรับดักเตะดักแทงดักต่อยครบเครื่องกว่านะครับวันนี้เนี่ยถ้าไปปลายคุมอยู่ก็ต้องกินไปแต่ว่าต้นเนี่ยแน่นอนว่าไปก่อนหลายลี้เลยนะครับชอบสิงห์สุริยาศักดิ์เชยโชติครับน่าจะแก้มือล้างตาได้ครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับพบกับผมมารีบาบากับการออกทัศนะมวยคู่เอกที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสิงห์สุริยามอรัตนบัณฑิตหรือศักดิ์เชยโชตินะครับวันนี้จะพบกับแสนสิริเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตนะครับมวยคู่นี้แสนสิริเคยเอาชนะมาครั้งหนึ่งอย่างสนุกเฉียดฉิวนะครับแสนสิริเป็นมวยแข็งแรงเหนียวแน่นนะครับออกอาวุธนี่ก็ต้องไปปลายในขณะที่สิงห์สุริยานั้นจังหวะฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมเชิงดีต้นนำไปก่อนแน่แต่ปลายๆผมยังชอบในความแข็งแรงของแสนสิริครับน่าจะเดินเบียดเดินชนสาดข้างปั้มในที่เขาเอาชนะย้ำแค้นได้อีกครั้งอย่างสนุกครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกท่านนะครับผู้ชาติสายตรงมาให้ทัศนะในศึกพลังใหม่ในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของมวยใหญ่เลยนะครับแสนสิริเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตนะครับแปดอยุธยาจะเจอกับสิงห์สุริยาบอรัตนบัณฑิตนะครับคู่นี้เคยเจอมา1ครั้งนะครับนั่นแสนสิริเคยชนะมาเดิมทีเนี่ยวันนี้นะครับแสนสิริต้องแก้มือกับยอดสุภศักดิ์นะครับแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนนะยอดสุภศักดิ์เนี่ยไม่พร้อมสิงห์สุริยาก็มาแทนครับในเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับก็อยู่ที่ทางด้านแสนสิริอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารูปร่างฝีมือเนี่ยอยู่ที่สิงห์สุริยาครับไฟก่อนเนี่ยก็กินกันในช่วงของท้ายๆนะครับไฟนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าผมไม่ยังชอบที่แสนสิรินะนะครับในเรื่องใจของเขาเนี่ยแฟนอยุธยาเนี่ยใหญ่กว่าตับอยู่แล้วนะชอบไปที่ทางด้านแสนสิริเพราะว่ารู้ภูเก็ตครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้ดาวบอลเมืองสยามก็จะมาออกทัศนะมวยคู่เอกศึกพลังใหม่นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างสิงห์สุริยามอรัตนบัณฑิตนะครับในทีมงานเฮียตีที่เด็ด99ในทีมงานพี่ด้วงศักดิ์ชัยโชติในทีมงานพี่มนต์ใต้สักเมธีนะครับวันนี้จะเจอกับแสนสิริเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตในทีมงานพี่โชติบางแสนนะครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งที่ภูเก็ตนะครับวันนั้นนะครับผมดูว่าเบียดไปเบียดมาเนี่ยสิงห์สุริยาเป็นต่อประมาณ10ช่วงดูกรรมการชูผ่าเสือนะครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบสิงห์สุริยามอรัตนบัณฑิตประเภทเดินเตะขาต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักแรงทุกลูกมาเจอกับแสนสิริเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตประเภทเกี่ยวแล้วโต้เกี่ยวแล้วศาสตร์ประเภทลดถังฝั่งทนเดินเบียดเดินชนเดินอัดนะครับมวยคู่นี้แลกกันสนุกนะครับระหว่างวงนอกนะครับเตะต่อยหนักแรงกับเกี่ยวแล้วโต้เกี่ยวแล้วศาสตร์แต่มวยคู่นี้จะมีจุดพลิกเกมอย่างนึงนะครับเพราะว่าแลกกันไปทีต่อทีเนี่ยยังดูตัวชนะไม่เจอแต่ตัวชนะมันดูที่ว่าแสนสิรินะครับ
พอเตะปุ๊บจับแล้วเกี่ยวแล้วคืนเกี่ยวแล้วคืนลูกเนี้ยจะทำให้เจ้าสิงห์สุริยาเสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับผมดูว่ากินปลายนะครับกินไปที่ลูกเกี่ยวแล้วโต้นี่แหละวันนี้ผมออกไปที่มวยเจ้าเล่ห์นะครับออกไปที่แสนสิริเจพาวรุภูเก็ตฟันธง